ครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าการจัดสรรงบประมาณปี2564ในครั้งนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้พ้นกับวิกฤตโควิด -19 นะครับเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวที่มีการจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วยังมี1ใน12งบกลางที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นี่แหละครับเริ่มต้นด้วยการแถลงชี้แจงรายละเอียดของร่างงบประมาณปี2564ต่อสภาผู้แทนราษฎรของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีแถลงชี้แจงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่ขณะนี้พบว่ามีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงสูงโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยช่วงปีหลังคาดว่าจะติดลบนะครับโดยมีสาเหตุหลักมาจากสงครามการค้าและผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 แต่ว่าแนวโน้มในการลดลงของระดับการระบาดในประเทศจะทำให้ภาครัฐสามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆได้ถึงระดับใกล้เคียงกับภาวะปกติในช่วงของเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนขณะที่มาตรการควบคุมด้านการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีการผ่อนคลายในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้ครับสำหรับงบประมาณปี2564ที่ได้กำหนดวงเงินไว้ที่3ล้าน3แสนล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณแบบขาดดุลที่จะนำไปใช้ในการรายจ่ายประจำปีรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้โดยท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยืนหยัดว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่ซับซ้อนเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดคลอดสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาตินโยบายไทยแลนด์ 4.0 และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันดูครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ได้จัดทำขึ้นมีเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการสร้างรายได้ของประชาชนเพื่อจะกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564สามารถกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่ากระทรวงและหน่วยรับงบประมาณต่างๆจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 และนโยบายสำคัญของรัฐบาลรวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมทางสังคมเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลังความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกถึงงบประมาณในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบถูกจัดสรรไว้ทั้งสิ้น 609.1 ล้านบาทเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยส่งผลให้ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับที่1ใน57ครับทีนี้เราลองมาดูรายละเอียดของงบประมาณที่ถูกเสนอ5อันดับที่มีจำนวนมากที่สุดนะครับประกอบด้วยอันดับแรกคือกระทรวงศึกษาธิการรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมและอันดับที่5นะครับคือกระทรวงคมนาคมส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2564น้อยที่สุด5กระทรวงอันดับแรกคือกระทรวงพลังงานรองลงมาคือกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์และอันดับที่5ครับคือกระทรวงการต่างประเทศโดยรายจ่ายงบกลาง1ใน12รายการที่เพิ่มขึ้นจำนวน 139,825.6 ล้านบาทเพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงและภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐรวมทั้งบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตลอดการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการครับ
มาดูการเริ่มอภิปรายของฝ่ายค้านนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นว่างบประมาณปี2564นั้นไม่ตอบคำถามว่าจะสามารถรองรับแรงงานที่ตกงานได้อย่างไรมีแผนการรับมือธุรกิจที่ล้มอย่างไรรวมถึงหากมาตรการเยียวยาหมดอายุลงงบประมาณปี2564จะสามารถรับมือกับผลกระทบจากสถาบันการเงินที่ให้กู้และมีการผิดชำระหนี้จำนวนมากได้อย่างไรครับสำหรับการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ในครั้งนี้นะครับคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมด3วันคือวันที่1วันนี้วันที่2และวันที่3กรกฎาคม2564ครับโดยฝ่ายรัฐบาลนั้นได้เวลาในการอภิปรายทั้งหมด22ชั่วโมงส่วนฝ่ายค้านได้เวลาในการอภิปรายทั้งหมด22ชั่วโมง30นาทีครับหลังจากการอภิปรายแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถลงคะแนนหรือว่าลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการได้ก่อนเที่ยงคืนของวันที่3กรกฎาคมครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาในส่วนนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน70วันครับทั้งหมดทั้งมวลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564นั้นจะใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน105วันตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ